สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมารับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันไหนเก็บตั้งแต่อันแรกเลยพี่ ค้างไว้นานแล้วพวกนี้อ่ะเชฟโรเลตโคโลราโดครับมีอาการบูบเร่งไม่ขึ้นดับกลางอากาศขณะขับอยู่เวลาเร่งแซงหรือกำลังจะกลับรถเกิดจากสาเหตุอะไรได้มั้งถ้าวูบแล้วถ้าวูบของตัวเชฟวี่ต้องดูว่าเชฟวี่ปีไหนนะครับถ้าเป็นเชฟวี่ยุค Isuzu เนี่ยนะครับจะมีอยู่2จุดหลักๆก็คือ SCV กับตัว EGRมันค้างนะครับต้องดูไฟเอนจินแล้วก็ลองปลดดูถ้าในกรณีที่เราอยากจะรู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับก็ลองชักปลั๊กของ EGR ดูก็พอรู้ลองเช็คดูนะถ้าสมมติเราชักปลั๊กปุ๊บไฟเอนจินโชว์แน่นอนนะครับแต่ถ้าสมมติเราขับแล้วไม่เกิดอาการนี้อีกเลยก็แสดงว่า EGR ติดค้างมีปัญหาควรจะถอดล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็กลับมาตรวจด้วยเครื่องมือที่อู่มาตรฐานหรือศูนย์บริการว่ามันเป็นที่ SCV หรือตัวควบคุม EGR นะครับสองอย่างเนี่ย SUV กับ ETR ว้าวใช่ครับอ่ะสอบอันนี้ก่อนเลยลูกค้า VIP ถามเข้ามาคุณตุ๊นั่งนี่ว่าทักทายแฟนรายการเขาถามว่านิสสันโน้ตได้น่าใช้ไหมน่าใช้ถ้าเรื่องราคากับออปชั่นน่าใช้เลยนะฮะน่าเลยสวยเลยจริงๆแล้วใช่เป็นรถที่ขายดีด้วยนะครับในต่างประเทศเขาขายใช้กันมาตั้งนานแล้วนิสสันโน้ตก็เป็นโอกาสที่บ้านเราได้ใช้รถไซส์นี้ขึ้นมาต้องบอกว่ามันไม่ใช่มาร์ทนะคนละเรื่องอย่าไปสับสนนะอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันเป็นมาร์ทตัวใหม่แล้วเป็นโน้ตมันคือนิสสันโน้ตเลยคันมันเท่าแจ๊สเลยอ่ะใช่นะมันเป็นเซกเมนต์นี้เลยนะใช่ครับเอามาสู้กับแจ๊สได้เลยอ่ะสบายๆใช่แล้วดูจากสเปคที่วันนั้นเรามาข้อมูลโอ้โหคุณแล้วก็คือบอดี้เนี่ยเป็นบอดี้โน้ตที่ MY17 ของที่ญี่ปุ่นเป็น JDM ก็ใช้บอดี้เดียวกันกับเราใช้ตัวใหม่ตัวเดียวกับที่ญี่ปุ่นเลยเพียงแต่นิดเดียวก็คือเครื่องยนต์ชุดเกียร์เนี่ยเราได้ใช้ที่ไม่เหมือนเขาเราไม่ได้ใช้ซูเปอร์ชาร์จเครื่องเขาจริงๆเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จแต่ว่าบ้านเราเอาเครื่องธรรมดามาก็ไม่รู้ว่าถ้าเรียกร้องกันมากๆอาจจะมีสเต็ปต่อไปไม่ได้เชนเปลี่ยนเครื่องอะไรก็ว่าไปน่าใช้ครับน่าใช้คุณตุ๊นางนิวาซื้อเลยครับน่าโดนสวยขออนุญาตรับสายคุณสมบัติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเฮครับสวัสดีครับโบ๊ทครับครับวันนี้พี่บอมนะครับสอบถามนะผมออกรถนี่นะครับเรียก5ใหม่เลยเพิ่งออกเมื่อตอนปีใหม่ครับครับมันมีอาการแบบพอขับสักร้อยขึ้นอ่ะมันมีลมเข้าทางประตูอะไรนะฮะสองข้างเลยเสียงลมเข้าที่ประตูทั้งสองฝั่งครับรถเพิ่งออกตอนปีใหม่นี่เองครับมันเป็นเรื่องปกติป่ะมั้งลูกไม่ปกติแน่นอนสำหรับนี่อันนี้คือ BMW X5 ครับถ้าเป็นกระบะรถ CX5 ไม่พอว่าครับ CX5 อ๋อ CX5 Mazda CX5 ครับ CX5 ฮะครับไปความเร็วเท่าไหร่ฮะตอนที่ลมเข้าคือสัก100ขึ้น120ก็เข้าแล้วครับอ๋อ120ยังไม่น่ามีผมอย่างงี้ฮะแจ้งเคลมได้เลยครับผมไปแจ้งเซลล์เขาบอกว่ามันเป็นปกติไม่ใช่เซลล์ฮะไม่ใช่หน้าที่ของเซลล์ต้องเป็นที่ฝ่ายบริการศูนย์เซอร์วิสฮะครับต้องเอาไปแจ้งเอาเข้าไปเซอร์วิสแล้วก็แจ้งทางศูนย์บริการเนี่ยไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเซลล์แล้วนะแล้วก็พี่ต้องคุยกับช่างเซอร์วิสบอกว่าลมมันเข้าตอนความเร็วประมาณ120ครับแล้วปกติมันจะเข้าไหมครับเนี่ยเท่าที่เคยเพราะผมไม่เคยใช้เหมือนกันปกติโทษครับอีกคันหนึ่งใช้รุ่นไหนอยู่อะครับอ๋อผมใช้
ปกติผมใช้ไอ้ Honda Civic ครับไม่มีอาการอ๋อก่อนอันนี้พี่ใช้ Civic คือถ้าเกิดจากตัวรถเนี่ยอาจจะเกิดจากการตั้งประตูนะครับที่อาจจะไม่สนิทแนบสนิทอันนั้นมันแก้ไขได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแค่ตั้งกรอนประตูอะไรให้มันชิดเข้าไปเสียงลมมันก็จะเบาลงแต่ว่าคือตอนนี้พี่เอ็กกับผมกำลังคิดว่าคือคนเราเนี่ยมันจริงความรู้สึกไม่เหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าเสียงลมอันนี้เป็นเรื่องปกติบางคนมีความรู้สึกว่ามันรำคาญนะมันรับไม่ได้กับรถแล้วรถใหม่ๆมันไม่ควรจะมีแต่ว่าคำว่าเสียงลมเข้าผมไม่แน่ใจเราคุยทางโทรศัพท์เนี่ยครับคือมันเข้าแบบรับได้หรือว่ามันรับไม่ได้เสียงลมเข้ามาชัดเจนเลยเสียงลมก็คือมันถ้าไม่ได้เปิดดนตรีอะไรนะก็จะวูบๆแล้วตลอดมันก็ว่าห้องเก็บห้องโดยสารเก็บเสียงไม่ดีเหมือนกับมี10ล้อวิ่งผ่านมันก็จะมีเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยฮะอ๋อถ้างั้นผมว่ามันต้องผิดปกติแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติของรถรุ่นนี้แล้วครับนะครับพี่ลองให้ซักหรืออย่างนี้พี่ถ้ามีโอกาสพี่เข้าไปศูนย์บริการแล้วถ้าเป็นไปได้ขอเขาลองนั่งรถเทสต์ไดร์หรือว่ารถคันอื่นอ่ะหรือไอ้เซลล์คนที่บอกพี่บอกว่าไปทุกคันบอกว่างั้นขอไปนั่งคันอื่นหน่อยรุ่นเดียวกันเนี่ยว่าถ้ามันดังเหมือนกันโอเคงั้นพี่ทำใจไปว่ารถรุ่นนี้มันทำมันไปอย่างนี้แต่ถ้านั่งคันอื่นไม่เป็นแสดงว่ารถเราผิดปกติฮะครับนะอ๋อต้องเข้าแต่ผมเข้ามาแล้วนะเพราะว่าแล้วก็ตอนแรกเขาถามไอ้แถมไอ้กันสาดมาแมทเทอร์การ์ดเขาบอกเป็นที่กันสาดแล้วก็ไปรอออกเสียงไปรอออกก็เขาไม่หายไม่มันไม่เกี่ยวไอ้ตัวแมทเทอร์การ์ดเนี่ยแมทเทอร์การ์ดเป็นไปได้ถ้าจะมีเสียงผิดปกติมาอาจจะเกิดเสียงได้บ้างแต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างอื่นนะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียงตรงเนี้ยพี่อย่างที่ผมบอกเลยพี่ไปลองขอลองนั่งคันอื่นจบเลยเรื่องนี้แล้วไม่ต้องเถียงกันด้วยถ้าเกิดบอกว่าไปทุกคันขอนั่งคันอื่นที่ความเร็วที่พี่ขับเนี่ยถ้ามันดังเหมือนกันก็ผมว่า120มันไม่น่าจะดังนะใช่ผมว่ามันคือเสียงลมเนี่ยมันดังได้พี่แต่ว่ามันดังในแบบที่รับได้กับรับไม่ได้คือถ้ามันเข้าวูบๆเลยนี่มันเหมือนเปิดปิดกระจกไม่สนิทอะไรเงี้ยมันผมว่าไม่ใช่สำหรับ GT5 ใช่ครับมันปิดกระจกไม่สนิทมันฟูฟูเลยปกติมันจะไม่ดังแบบแรงขนาดนั้นนะครับนะพี่อย่างที่ผมบอกเลยไปที่ศูนย์เลยบอกว่าถ้าเซลล์คนเดิมบอกว่าถ้าเป็นทุกคันไหนขอร่างคันอื่นเนี่ยถ้าเป็นเหมือนกันก็ไม่ว่าอะไรจบเจ้าเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเราของเราไม่เป็นก็ไปแก้ไขให้หน่อยอาจจะไปตั้งกรเปลี่ยนยางขอบประตูอะไรก็ว่าไปนะครับอ๋อคือเป็นไปได้ที่เขาบอกจะลงถ้าเกิดว่าผมเคยถามเซลล์ลูกสาวถามนะครับเขาบอกว่ามีร้านที่รับทำเอายางที่กันเสียงเนี่ยตรงขอบประตูอะไรนี่ฮะแต่อย่าเพิ่งไปทำเพราะว่าตอนนี้รถมันอยู่ในวารันตีพี่นะครับใช่ใช่ขอแต่ผมถามเขาบอกว่าไม่เสียวารันตีอะไรไม่รู้ไม่ผมก็เลยคือผมยังไม่อยากให้ทำก่อนอื่นเลยพี่ไปนั่งคันอื่นก่อนถ้าไปนั่งคันอื่นแล้วมันเป็นเหมือนเราอันนั้นค่อยเราว่าแก้ไขกันโดยการเดี๋ยวนี้เขามีติดยางที่ขอบประตูเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อลดเสียงเก็บทำให้เสียงรบกวนเนี่ยมันเบาขึ้นครับมันก็จะมีทั้งแบบที่ติดเข้าไปที่ตัวยางของเดิมแล้วก็ไปติดในตอนนี้รุ่นใหม่ผมเพิ่งเห็นผ่านตาในโซเชียลนะมันจะไปติดในตำแหน่งอื่นที่บอดี้รถเป็นยางเสริมอีกตัวเพราะฉะนั้นมันไม่ไปยุ่งกับยางขอบประตูของเดิมจากโรงงานไอ้ที่เขาไปแปะทับบนยางขอบประตูจากโรงงานเนี่ยผมไม่แนะนำเพราะว่าผมเคสเนี่ยเคยเจอมาแล้วพอแปะทับไปเวลาประตูปิดทับบ่อยๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีแรงกดมากกว่าเดิมเพราะมันยางมันยื่นออกไปแป๊บเดียวแล้วตัวยางเกิดเคสนี้เหมือนกันไอ้ยางอันเดิมมันจะเสียหายไวซุดไวแล้วตอนหลังเสียงลมเข้าหนักกว่าเก่าอีกแต่ถ้าไปติดเพิ่มเติมที่บอดี้รถเนี่ยนะผมเพิ่งดูรีวิวในโซเชียลเร็วๆเนี่ยเพราะว่าอันนี้น่าสนใจแต่ก่อนอื่นพี่ไปเช็คก่อนว่ามันเป็นของเราคันเดียวหรือมันเป็นทุกคันถ้ามันเป็นทุกคันพี่ค่อยไปหาทางแก้ไขนะครับครับครับได้ครับมาครับขอบคุณการครับครับขอบคุณการครับงั้นบางทีรถใหม่ก็คือมันมีวิธีอ่ะแต่เราอย่าเพิ่งไปทำมันเราเอาให้มันรู้ก่อนแน่ๆว่ารถเราผิดปกติหรือถ้าทำใจแล้วไม่เป็นทุกคันเลยอันนั้นค่อยหาทางแก้กันนะไปเพิ่มเติมเอานะครับมาดูข้อนี้ครับ Ford Escape V6 3.0 ปี 05ยังน่าเล่นไหมคะจุดไหนต้องดูแลเป็นพิเศษบ้างกำลังจะซื้อคนถามบ่อยนะเรื่อง Escape เนี่ยนะกำลังจะซื้อเลยเหรอใช่ครับรถมันน่าใช้นะซื้อเท่าไหร่อ่ะก็น่าจะอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะฮะแต่จริงถ้าบอกว่ารถแสนกว่าบาทแล้วได้รถแบบนี้มาใช้ผมว่าก็โอเคนะแต่รถมันก็มีปัญหาอยู่พอสมควรนะฮะ
ก็นี่ตัวเครื่องใหญ่ใช่ไหมตัว V6 เลยปี05ด้วยคือตัวรถโอเคแต่ว่าถ้าค่าถึงเวลาซ่อมเนี่ยเนี่ยมันจุกมันหนักแล้วก็มันมีอะไหล่ที่มันหาไม่ได้ฮะอะไหล่บางตัวแพงครับต้องทำใจเรื่องแต่ผมก็ทำใจได้นะถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีงบน้อยราคาแสนกว่าบาทได้รถแบบนี้ขับ Escape ก็ได้อยู่นะฮะทำต้องความรู้จักเขานิดนึงแล้วกันใช่แล้วก็อาจจะไปเซิร์ชดูตามคลับที่ใช้รุ่นนี้อยู่ลองไปอ่านเรื่องราวปัญหามันมีอะไรเดี๋ยวนี้มันมีอะไรทำขึ้นมาหรือยังไอตัวที่มันหายยากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าทำใจได้ก็ใช้ได้นะครับแสนกว่าบาทมันไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วพี่เอ็กรถแบบนี้ไม่ค่อยมาใช่ครับนะบนหน้าจอบ้างแล้วถามว่า Iron Man เนี่ยมีช็อคอัพของรถรุ่นเก่าไหมครับรุ่นไหนล่ะครับจริงๆแล้วก็มีย้อนลงไปถึง LN 106ยังมีของเลยใช่ฮะรุ่นเก่าขนาดไหนอะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีอีกอันนึงก็คือถ้ามันไม่ตรงรุ่นก็สามารถปรึกษากับทาง Iron Man พิชาตินะที่เป็นฝ่ายเทคนิคเชียลซัพพอร์ตนะครับเขาอาจจะไปดูเทียบเอาวัดเอาที่มันใส่กันได้ก็มีการดัดแปลงได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเปิดแคตตาล็อกดูนะฮะรุ่นรถรุ่นเก่าที่เป็นตระกูลขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นรุ่นปกติที่มีขายเนี่ยมีหมดเลยมีกับหมดนะครับรุ่นเก่าอ่ะเป็นแอลเอ้ยมิตซูก็ยังมีนะมีครับรุ่นเก่าๆอ่ะมีครับปาเจโร่ปาเจโร่ตัวเก่าแอลแลนด์ครูเซอร์มีหมดเลยมีหมดมีหมดฮะขอว่าให้เป็นรุ่นอะไรโทรไป3ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ไอรอนแมนก็ได้จบเลยนะครับเนี่ยถามอะไรครับผลเหตุผลอะไรที่กรุงเทพไม่ใช้รถเมย์2ชั้นถ้าเกิดพี่บอมจะบอกว่าพี่บอมเคยนั่งรถเมย์2ชั้นจะเชื่อไหมพี่แอ๊กเคยนั่งไหมรถเมย์2รถเมย์2ชั้นในบ้านเราเลยที่วิ่งจริงๆนะที่วิ่งจริงๆด้วยใช่มั้ยใช่เคยมีนะเขาเหมือนกับมาทดลองวิ่งอยู่ผมไม่ทันผมทันเพราะว่าตอนสมัยนั้นผมยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะครับเขามาลองวิ่งเส้นมันเป็นสายที่วิ่งไปรามอินทราผมจำสายไม่ได้นะครับวิ่งตรงหน้ารามนี่แหละนะครับไปซิ่งทางรามอินทราไปรถเมล์สองชั้นผมไปลองขึ้นกันใหญ่ก็โอเคแต่ว่ามันก็เลิกใช้ไปไม่อาจจะไม่เหมาะสมแล้วผมว่าเขาบอกว่าทำไมถึงไม่ใช้ในบ้านเราก็ความสูงความสูงได้เท่าไหร่นะครับมีปัญหาการขึ้นลงเนี่ยจะเป็นปัญหาจอดแช่นะครับอยากให้มีเหมือนกันแต่ไปแก้เรื่องรถติดก่อนไหมแต่จริงๆมันช่วยได้ถ้าคือผมมองอย่างนี้ถ้าเขาเรียกอะไรนะขนส่งมวลชนอะไรพวกนี้มันสะดวกทุกวันนี้มีรถไฟฟ้ามีอะไรมันดีมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องรถติดไปได้ส่วนไอ้รถเมย์2ชั้นที่แบบเมืองนอกรถสวยๆนะครับมันไม่จำเป็นรถ2ชั้นชั้นเดียวก็ได้แต่ว่าเป็นรถที่มันดีๆอ่ะมันดูดีมันน่านั่งใช่ผมว่านี่น่าจะแก้ปัญหาตรงจุดกว่าแต่มันเคยมีฮะเขาเคยเอามาใช้ของสมกรรถเมย์2ชั้นแล้วก็ยกเลิกไป2ชั้นน่าจะเหมาะกับพวกรถทัศนจรระยะสั้นมากกว่าว่ารถชมเมืองอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคคืออาจจะคิดนะถ้าเกิดมาวิ่งจริงเขาต้องมาแก้สะพานลอยทุกสะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยคงจะเรื่องใหญ่กว่าเอารถสายโทรศัพท์สายโทรศัพท์สายไฟทั้งหลายแหละยุ่งมากดูอ่ะพี่เอ็กพาไปไหนเอ่ยก็จะไปที่ศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ครับที่นี่นะครับมองภายนอกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นศูนย์บริการทั่วไปนะครับแต่ถ้ามองให้ลึกแล้วเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบหัวฉีดความเร็วมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับสามารถที่จะรองรับการทำงานนะครับระบบเครื่องภายในแล้วก็ในส่วนของการทำงานเนี่ยเหมือนกับบริษัทผู้ผลิตเลยยกมาอยู่ที่นี่เลยนะครับบอกว่าคือถ้าเข้าไปใช้บริการพิทแอนด์โกอะไรที่มันเฉพาะทางเขาครับบอกแล้วเขาเป็นตัวแทนของนิปปอนเดนโซใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ที่มันตรงกับของที่ใช้อ่ะผมว่าเขาน่าจะเขาเรียกอะไรชำนาญเฉพาะทางใช่เพราะนั้นใครที่ใช้รถญี่ปุ่นอยู่ไม่ควรพลาดเหมือนสูตรบริการทุกอย่างนะครับลองเข้าไปดูเรื่องราวของพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ครับครับถ้าพูดถึงรถปิกอัพหรือรถกระบะในประเทศไทยนะครับถือว่าได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับสำหรับตลาดรถยนต์ในบ้านเรานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่ารถกระบะนะครับหรือรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีความสำคัญหลากหลายกับการใช้งานเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่ๆนะครับควันไอเสียนะครับที่เป็นสีดำๆนะครับมันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนแล้วนะครับที่ใช้ระบบปั๊มแบบกลไกนะครับปัจจุบันใช้ระบบเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมโบเรลแล้วนะครับถือว่าให้การทำงานที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ย่อมมีในเรื่องของการบำรุงรักษาและการดูแลในระหว่างการใช้งานที่ต้องถูกต้องด้วยนะครับเพื่อให้การใช้งานนั้นนะครับ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและก็ได้สมรรถนะที่สูงสุดครับศูนย์บริการพีทแอนด์โกศรีนครินทร์นะครับมีความชำนาญนะครับในด้านระบบฉีดเชื้อเพลิงทุกแบบทุกรุ่นนะครับและเป็นตัวแทนของนิปปอนเดนโซนะครับที่นี่ยังเป็นศูนย์บริการนะครับที่มีความชำนาญและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลนะครับของเดนโซนะครับโดยเฉพาะระบบดีเซลคอมโบเรลนะครับอันดับ3นะครับนอกประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นแห่งแรกนะครับที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศญี่ปุ่นครับสามารถที่จะรองรับนะครับการบำรุงรักษาการซ่อมแซมตรวจเช็ครถยนต์นะครับในระบบเดียวกับศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่นะครับหรือรถที่หมดระยะประกันไปแล้วก็ถือว่ารองรับได้หมดเลยนะครับสำหรับการนำเข้ามาตรวจเช็คและเข้าใช้บริการครับผมและในส่วนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของห้องทดสอบนะครับในส่วนของระบบหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรลครับครับผมแล้วผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ติ๊กนะครับผู้จัดการส่วนบริการนะครับสวัสดีครับพี่ติ๊กครับสวัสดีครับอยากจะให้แนะนำรายละเอียดในห้องนี้หน่อยครับในส่วนรายละเอียดห้องนี้นะครับห้องนี้จะเป็นการเทสครั้งสุดท้ายนะครับความสามารถของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยครับมันแตกต่างจากเครื่องเทสปั๊มที่เราเห็นทั่วๆไปยังไงบ้างครับที่เป็นระบบคอมมอนเรลที่อยู่ภายนอกตัวนี้แหละครับก็จะปรับตั้งตามค่าของ OE ที่มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตนะครับจะเซตค่าต่างๆในแต่ละพารามิเตอร์ที่เช็คออกมานะครับจะอยู่ในมาตรฐานของโรงงานที่ยอมรับได้ทั้งหมดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากภายนอกที่ว่าค่าอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับใส่ในรถอาจจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆควันดำควันขาวหรือว่าเกิดอาการน็อกนะฮะตัวนี้ก็จะรีจิสเตอร์ใหม่คือจะเขียนโค้ดใหม่เข้าไปโอ้โหนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใส่อินพุตใน ECU รถยนต์แล้วก็ได้ค่าที่มาตรฐานถ้าสมมุติว่าในการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่เครื่องแสดงไว้เนี่ยก็ไม่สามารถเขียน ID โค้ดเพื่อจะจัดส่งให้กับลูกค้าได้ใช่มั้ยครับอย่างนี้ก็ต้องทำการปรับแก้ไขได้ไหมครับถ้าเกิดก็ปรับแก้ไขอ่ะเราจะปรับแก้ไขได้อีกครั้งเดียวถ้าเกิดไม่ผ่านจริงๆก็คือทิ้งต้องทิ้งอย่างเดียวเลยเขาไม่ผ่านมาตรฐานครับผมโอ้โหก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับครับผมและนี่นะครับคือความสำคัญนะครับในการบริการนะครับของพีทแอนด์โกศรีนครินทร์ครับแต่ว่าไม่ใช่เพียงแต่ระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลอย่างเดียวนะครับยังมีระบบอื่นๆนะครับที่รองรับในงานบริการด้วยใช่ไหมครับพี่ติ๊กครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีระบบของเทอร์โบชาร์จนะครับซึ่งประกอบกับรถกระบะ1ตันเนี่ยเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วนะครับในเมืองไทยครับก็เราก็มีระบบเซอร์วิสระบบบริการนี้ครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยช่างอยากไปดูแล้วครับพี่ติ๊กครับผมเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะครับครับผมครับผมครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่ของนะครับห้องที่ทำการบริการในส่วนของเทอร์โบชาร์เจอร์ครับครับห้องนี้รองรับงานอะไรบ้างครับก็งานซ่อมเทอร์โบนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่ลูกค้านำส่งเข้ามานะครับครับมีงานจากหน้าในส่วนของพีทแอนด์โกส่งเข้ามาเราก็ทำการหรือดูเช็คตัวทดสอบต่างๆนะครับว่าเสียหายอะไรบ้างเสียราคาลูกค้าแล้วก็ทางลูกค้ามาซ่อมแล้วก็มีขั้นตอนการล้างยิงทรายนะครับก็จะรีโนเวทใหม่นะครับทั้งหมดแล้วก็จะมีบาลานซ์ทั้งใบทั้งตัวเขาเรียกว่าคอแอสซี่นะครับค่าตัวนะครับโดยเครื่องมือจากอิตาลีถือว่าครบวงจรเลยในส่วนของงานบริการเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับครับครับผมแล้วนี่ก็เป็นอีกห้องนึงที่น่าสนใจนะครับพี่ติ๊กห้องนี้มีบริการอะไรบ้างครับตัวนี้เป็นห้องซ่อมเรียกว่าห้องอันเดอร์เบเตอร์นะครับก็คือไดชาร์จที่เรารู้จักนี่แหละครับนะฮะเราก็มีเครื่องเทสที่มาจากทางญี่ปุ่นนะครับที่ทางเดนโซเขาประไว้ให้เราซ่อมตัวนี้นะครับในวันตีเอาวันตีคล้ายกับเรารีแมนใหม่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าหน้าร้านต้องการคอสต่ำๆที่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวเสียได้ไหมได้นั่นเราก็ทำได้หรือว่าทั้งรีแมนทั้งจะที่แรกเปลี่ยนเป็นรีแมนทั้งระบบที่มีคุณภาพเทียบเท่าของใหม่เราก็ทำให้ได้โอ้ได้ตามความต้องการแล้วก็ตามลักษณะของความเสียหายของชิ้นส่วนได้เลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับงานบริการไดชาร์จแล้วก็ในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับนอกจากนั้นยังมีในส่วนของระบบปรับอากาศใช่ไหมครับในส่วนของแอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมสำหรับการเยี่ยมชมนะครับพีทแอนด์โกศรีนครินทร์ในวันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยครับเราได้เรียนรู้นะครับได้เห็นในส่วนของงานบริการระบบดีเซลนะครับทั้งดีเซลปกติแล้วก็ดีเซลคอมโบเรลนะครับนอกจากนั้นในชุดของการเซอร์วิสชุดเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับเราก็ได้ไปเห็นในขั้นตอนการทำต่างๆนะครับไปเห็นในเครื่องของการทดสอบนะครับเครื่องบาลานเซอร์นะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของพีทแอนด์โกศรีนครินทร์มีบริการอะไรอีกบ้างครับพี่ติ๊กครับในส่วนของพีทแอนด์โกก็จะมีรวมไปถึงการแมนเทนแนนซ์นะครับก็คือการรักษารถยนต์เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องนะครับตรวจเช็ค
รถยนต์นะครับเรามีฟรีเช็ค39รายการแล้วก็ลิฟท์อัพเช็ค35รายการซึ่งตรวจสุขภาพรถยนต์ให้กับลูกค้าต่างๆนะครับก็มีเรื่องของเช็คแอร์นะครับที่อยู่4รายการด้วยนะลมแอร์นะครับระบบช่องล่างนะครับพวกเบรกพวกคลัชอะไรพวกนี้แล้วก็รับที่จะทำนะครับซ่อมเปลี่ยนลูกหมากทำช่องล่างเปลี่ยนช็อคอัพนะครับกับระบบบริการเบรกทั้งระบบนะครับสามารถที่จะรองรับได้หมดเลยครับนะครับครับและนี่คือศูนย์บริการนะครับPitt & Go ศรีนครินทร์ครับที่นี่เป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์สำหรับรถนอกการระยะการรับประกันนะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องแอร์รถยนต์ระบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสามารถที่จะรองรับการใช้งานต่างๆได้อย่างเต็มที่เลยครับเทียบเท่ามาตรฐานของศูนย์บริการนะครับฝากสำหรับท่านผู้ชมด้วยสำหรับPitt & Go ศรีนครินทร์ครับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานนะครับสำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะครับที่สามารถที่จะใช้บริการได้เลยครับThank you.